วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ RSU Sport Club นะครับวันนี้แฟนๆกีฬาตะกร้อห้ามพลาดเพราะเราจะได้พูดคุยกับนักกีฬาตะกร้อสาวของทีมรังสิตน้องอุ๋งอิ๋งนะครับว่าเส้นทางการเป็นนักกีฬาของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้ไปชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับศึกการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติฤดูกาล 2018-2019 โซนภาคกลางรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมหาวิทยาลัยรังสิตพบกับโดม FC ที่สนามมินิสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจังหวะที่โดม FC ได้มีโอกาสยิงลูกนี้ก่อนแต่บอลลอยข้ามคานออกไปรังสิตเกิดได้ตูลูกนี้จากการมุ่งซ้ำเข้าไปแต่คุณคานหลุดออกไปและเป็นทางฝั่งมอรังสิตได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะเปิดลูกฟรีคิกเข้าไปบอลแฉลบกำแพงมาและกดลูกนี้เข้าไปทำให้มอรังสิตขึ้นนำก่อน 1-0และเป็นช่วงทดเวลาครึ่งแรกโดม FC ก็ได้ประตูตีเสมอจากการเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงเข้าไปทำให้ตามมาเป็น 1-1หมดเวลาครึ่งแรกมอรังสิตเสมอโดม FC ไป 1-1เริ่มเกมมาในช่วงครึ่งหลังมอรังสิตมีโอกาสได้บุกก่อนแต่ยังไม่เป็นผลมาในช่วงท้ายครึ่งหลังโดม FC ได้ประตูเพิ่มจากการลากทะลุไปลูกนี้และยิงผ่านมือผู้รักษาประตูมอรังสิตเข้าไปทำให้โดม FC ขึ้นนำก่อน 2-1เวลา90นาทีโดม FC ชนะมหาวิทยาลัยรังสิตไป 2-1ตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องอุ๋งอิ๋งอมรรัตน์ทองภูบาล นักกีฬาตะกร้อของทีมมอรังสิตแล้วนะครับสวัสดีครับอุ๋งอิ๋งครับอุ๋งอิ๋งเรียนปีไหนแล้วปี2ค่ะปี2คณะอะไรรัฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์โอ้โหเรียนยากด้วยแล้วเป็นนักกีฬาตะกร้อด้วยเล่นตะกร้อมานานหรือยังครับตอน10ขวบค่ะ10ขวบเล่นตั้งแต่10ขวบทำไมถึงเล่นตะกร้ออ่ะตอนนั้นมันเขาให้ไปลองเตะแล้วแบบเดาะได้เยอะที่สุดค่ะจริงเหรอไปลองเดาะดูเราได้เยอะที่สุดได้เท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ไหมประมาณก็แบบเริ่มจาก10แบบเหมือนจะเป็นคลาสเรียนนะคะเริ่มจาก10 20ไปถึง100กว่าเลยจริงเหร
จากคนไม่เคยเล่นตะกร้อมาก่อนเลยอันนี้คือหมายถึงว่าเรียนเป็นวิชาเรียนเนี่ยใช่ค่ะตอนเข้าให้แบบไปเป็นวิชาแบบนันทนาการอะไรที่แบบเกี่ยวกับกีฬาอ๋อนั่นเป็นวิชาที่เราต้องเลือกไหมหรือว่าทางโรงเรียนก็จะบังคับทางโรงเรียนบังคับอ๋อบังคับให้เล่นตะกร้อใช่ไหมฮะแล้วลองไปเดาะดูปรากฏว่าได้เยอะที่สุดอันนี้คือหมายความว่าเรามีพรสวรรค์ไหมน่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะน่าจะเป็นส่วนตอน10ขวบลองเดาะตะกร้อแล้วได้จาก10ไปเป็น100โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วหลังจากนั้นคุณครูว่าไงบ้างฮะพอเห็นฝีมือเราเป็นแบบนั้นก็ให้ลองไปเล่นทีมดูค่ะก็ปรากฏว่าไปแข่งที่ไหนก็เป็นไงเข้ารอบแข่งที่ไหนก็เข้ารอบด้วยเพราะว่าอาจจะแบบว่าแถวนู้นเขาแบบไม่ค่อยแบบว่าแล้วเราเล่นตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นเล่นแบ็คค่ะเป็นแบ็คแบ็คนี่คือหมายความว่าเป็นตัวเสริมเงี้ยหรอใช่ค่ะเป็นตัวกลางอะค่ะอ๋อแล้วตำแหน่งอื่นเคยเล่นไหมฮะหรือว่าถนัดตำแหน่งนี้แล้วถนัดตำแหน่งเลยแล้วเทคนิคของเราคืออะไรในการเสิร์ฟก็ชัวร์ไว้ก่อนค่ะชัวร์ไว้ก่อนไม่ได้เน้นหนักเน้นอะไรค่ะก็แบบว่ามีแบบไปซ้ายไปขวาจี้ซ้ายแล้วก็มีลูกหยอดบ้างค่ะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยเล่นตะกร้อมาก่อนแล้วมาเดาะได้เยอะๆแล้วสุดท้ายก็มาเล่นเป็นทีมแล้วก็ไปแข่งแล้วก็สำเร็จประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมฮะแล้วกีฬาอย่างอื่นเคยเล่นมาก่อนไหมก่อนจะมาตะกร้อเนี่ยก็มีเล่นวอลเลย์เล่นวอลเลย์แล้วตอนเล่นวอลเลย์เป็นยังไงก็ถือว่าก็เล่นได้ก็เล่นได้อีกเหมือนกับเรามีเซนส์เรื่องกีฬาว่ากันเถอะใช่ไหมแล้วมาเจอตะกร้อก็คือทางที่ใช่ใช่ค่ะดีกว่าแล้วก็เล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่10ขวบมาเรื่อยเคยไปแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนได้แชมป์อะไรยังไงมาบ้างครับก็เคยไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติเป็นยังไงครับผลการแข่งขันได้เหรียญเงินเหรียญเงินตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ได้เหรียญเงินประมาณ 15-16 ค่ะประมาณ 15-16 เริ่มเล่นตอน10ขวบ 15-16 นี่ไปแข่งรายการใหญ่ระดับประเทศแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลมาด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบระดับประเทศแล้วก็แบบติดเข้าไปในรอบชิงด้วยครับแล้วที่บ้านเขาว่าไงบ้างอ่ะคืออาจจะมองว่าโอ้ลูกเป็นลูกสาวอ่ะ อยากให้เล่นกีฬาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคยมีบอกไหมก็เขายังไม่เคยเห็นเล่นค่ะยังไม่เคยเห็นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหนูมาอยู่ในกีฬาตั้งแต่ม.1ก็เขาก็อยู่ที่บ้านก็คือบ้านอยู่ขอนแก่นก็ไม่ได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านยังไม่เคยเห็นอุ๋งอิ๋งเล่นตะกร้อเลยทุกวันนี้เห็นยังนะยังก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าอยู่ไกลด้วยอ๋อเหมือนปิดเป็นความลับไงไม่รู้แต่ที่บ้านรู้ใช่ไหมไม่เห็นทีเดียวที่บ้านรู้ใช่ไหมรู้ค่ะก็ส่งมาเรียนแล้วเราก็เป็นนักกีฬามาตลอดแล้วที่บ้านเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาก็สนับสนุนที่แบบว่าเราอยากจะเลือกอะค่ะก็คือไม่ได้ขวางอะไรก็แบบว่าในเมื่อถ้าลูกชอบทางนี้ก็คือสนับสนุนด้วยใช่ไหมแล้วก็นำพามาสู่การที่เป็นนักกีฬาทุนของมรังสิตด้วยก็เป็นผลดีด้วยก็คือไม่ต้องไปรบกวนสตางค์ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยไปคว้าเหรียญเงินมากีฬาเยาวชนแห่งชาติแสดงว่าอุ๋งอิ๋งเองก็ต้องเป็นนักกีฬาที่ถูกจับตามองเยอะมากก็ค่อนข้างนิดนึงต้องมีหลายที่เนี่ยเขาอยากจะดึงตัวไปร่วมสถาบันถูกไหมฮะตอนนั้นมีเยอะไหมที่เข้ามาติดต่อก็คือตอนนั้นอยู่สังกัดสุพรรณอยู่แล้วค่ะก็คืออยู่แล้วแบบว่าไม่ได้จะไปที่ไหนสังกัดสุพรรณนี่คือหมายความว่าโรงเรียนกีฬาสุพรรณอ๋ออยู่โรงเรียนกีฬาตั้งแต่ม.1ถึงม.6แล้วยังไงต่อฮะมาถึงม.รังสิตได้ไงก็มีอาจารย์เขาแนะนำมาค่ะว่าเดี๋ยวรังสิตเปิดที่แรกนะตะกอก็ลองมาค่ะเปิดที่แรกเปิดตะกออะค่ะแบบปีแรกตะกร้อหญิงใช่ค่ะปีแรกอันนี้คือเราเป็นรุ่นแรกของทีมที่มรังสิตเลยเหรอค่ะแล้วตอนเข้ามาเป็นไงบ้างตอนนั้นจำได้ไหมฮะตอนมาคัดตัวก็แบบมันไม่มีรุ่นพี่ค่ะเรามากันเองแล้วแบบมันก็ตื่นเต้นนิดนึงโค้ชก็แบบว่ายังแบบเหมือนมันยังน้อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเยอะไหมตอนนั้นไม่เยอะเลยคนไม่เยอะด้วยมากันกี่คนจำได้ไหมมา4คนค่ะมา4คนติดหมดเลยไหมติดหมดค่ะติดหมดเลยทุกคนแล้วทุกคนคือฝีไม้ลายมือเป็นไงบ้างตอนที่เราเจอตอนนั้นก็เล่นดีค่ะเล่นดีทุกคนก็แต่ละคนนี่คือมากันคนละจังหวัดเงี้ยเหรอมีใครที่มาจากสุพรรณบุรีมาเราไหมครับเจนค่ะอ๋อมีเพื่อนอีกคนนึงที่เคยสัมภาษณ์อ๋อมาจากสุพรรณบุรีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วความเป็นทีมของเราตอนนี้เป็นไงบ้างตัวมันน้อยอะค่ะมีกี่คนแล้วสมาชิกตอนนี้ก็คือ5 คนมี5 คนโอ้โหฝ่ายชายมี3ฝ่ายหญิงมี5ใช่ไหม
แล้วอย่างนี้เวลาลงแข่งขันทีก็ไฟบังคับเลยใช่ค่ะใช่ไหมทีมเดี่ยว3คนก็ต้องยึด3คนนี้เลยห้ามเจ็บห้ามตายเหมือนกันถ้าส่งได้อีกชุดหนึ่งก็ทีมคู่อีก2คนไม่มีตัวสำรองไม่มีตัวสำรองค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะการไม่มีตัวสำรองเนี่ยมันก็กดดันนิดนึงเพราะว่าบางตำแหน่งก็แบบว่าเหมือนมันซ้ำกันนะคะก็ต้องแบบสลับไปเล่นอย่างแมตช์ที่ผ่านมาหนูเป็นตัวแบ็คอะค่ะตัวเสิร์ฟก็ต้องไปเล่นตำแหน่งชงคือทุกคนในทีมเนี่ยต้องสามารถโรเตชันกันได้สลับหน้าที่กันได้เพราะเรามีกันแค่นี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นปัญหากับการเล่นของเราไหมคุณอิงก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดใช่ค่ะมันอาจจะไม่ดีที่สุดเพราะว่าเราแบบไม่มีพื้นฐานแบบเราไม่ได้ซ้อมแบบอย่างเงี้ยมาแต่แรกเพราะว่าปกติเราก็แบบเล่นตำแหน่งที่ตัวเองเล่นตลอดอะไรเงี้ยค่ะพอมาเปลี่ยนมันก็จะแบบมันเหมือนมาขัดตาทับอ่ะใช่ค่ะก็คือเล่นได้นะแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตำแหน่งที่เราถนัดถูกไหมนะฮะแล้วผลงานเป็นไงพอเรามาแทนสำหรับตัวหนูเองก็ถือว่าหนูก็เล่นได้ก็พอเล่นได้ก็พอประคองทีไปได้ใช่ไหมเคยไปอ้อนโค้ชไหมบอกว่าเปิดรับเพิ่มได้ไหมคนเนี่ยคนน้อยเหลือเกินก็อ้อนค่ะก็อยากมีรุ่นน้องมาแทนแบบจะได้แบบมีตัวเยอะๆเราจะได้แบบเข้ารอบใหญ่ๆฝากถึงประเภทชายด้วยนะค่ะฝากถึงประเภทชายประเภทชายน้อยกว่าเราอีกมีแค่3คนอันนั้นน่าสงสารกว่าแต่ก็ยังสู้ต่อถึงแม้จะมี5คนก็ตามก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นนักตะกร้อทั้งชายและหญิงมาร่วมทีมกับมรังสิตเยอะมากขึ้นนะครับแล้วพออุ๋งอิ๋งจากระดับมัธยมมาอยู่อุดมศึกษามาเป็นนักศึกษาของมรังสิตน่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ประสบการณ์เยอะมากคำว่าเยอะมากนี่คืออะไรก็คือได้ทั้งมีเพื่อนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างรุ่นพี่ในนักกีฬาแล้วก็เพื่อนในคณะอะไรคือพอโตเป็นสาวอ่ะเราก็จะมีความห่วงสวยมากขึ้นถูกไหมมาเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนๆเขาแต่งตัวสวยแต่งหน้าแต่งตัวไปเที่ยวห้างบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเคยคิดจะไปแบบเพื่อนเขาบ้างไหมก็อยากก็อยากเหมือนกันอยากมีเวลาว่างอยากแบบหุ่นเพียวๆเหมือนเพื่อนเราเองก็หุ่นดีก็เป็นนักกีฬาไงใช่ไหมแต่หมายความว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเขาเรียนเสร็จแล้วเขาไปเที่ยวกันได้ไปอะไรกันได้อย่างเงี้ยแต่เราไปไม่ได้อะเราติดภาระเรื่องการซ้อมกีฬาเงี้ยเคยมีแวบนึงในหัวไหมว่าแบบทำไมเราไม่เป็นเหมือนเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดอยู่ไงค่ะอาจจะแบบเป็นแง่ลบแบบว่าไม่น่าเล่นกีฬาเลยแต่พอเราแบบเรามาเล่นกีฬาครับก็คือเหมือนหนูได้มหาลัยก็คือเราเลือกตั้งแต่มัธยมแต่ว่าเราได้อนาคตก็คือมหาลัยเราได้ทุนเรียนฟรีในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้เหมือนเราใช่ค่ะเราเลือกแล้วว่าจะเป็นนักกีฬาแล้วมันก็ส่งผลดีต่ออนาคตก็คือทุกวันนี้เป็นนักกีฬาทุนไม่ต้องรบกวนสตางค์คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทำตามความฝันด้วยแล้วเรื่องเรียนหนักไหมตอนนี้ก็นิดนึงค่ะรัฐศาสตร์เลยนะค่ะที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้คือเพราะอะไรฮะเพราะอยากก็ตอนแรกก็คิดว่าจะลงการเมืองเหรออนาคตก็อยากเป็นข้าราชการค่ะแต่ว่าการเมืองไม่พูดถึงค่ะแต่ก็ไประหว่างประเทศดีกว่าอ๋ออยากเป็นข้าราชการค่ะแล้วก็อยากเป็นการทูตค่ะอยากเป็นทูตค่ะอยากเป็นนักการทูตระหว่างตะกร้อกับนักการทูตอยากเป็นยังไงมากกว่ากันณตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็เอาตะกร้อไว้ก่อนก็เพราะว่ามันอยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วค่ะก็เอาอนาคตก็คือเรียนไปด้วยแล้วอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วถึงขั้นว่าอยากติดทีมชาติเนี่ยมีความคิดนั้นไหมฮะเราพอจะสามารถติดทีมชาติได้ไหมคิดว่าตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วเหรอเพราะว่าก็ขึ้นมหาลัยแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็คือแบบเขาแบบซ้อมมาตลอดเราก็คือตอนนี้ในมหาลัยมันก็จะเรียนหนักกว่าก็จะมีเรื่องการเรียนด้วยที่เราก็ต้องโฟกัสใช่ไหมฮะมีไอดอลในดวงใจไหมการเล่นตะกร้อมีใครครับพี่แอนสุดาพรพลังค่ะเล่นตำแหน่งแบ็คเหมือนกันอยู่โรงเรียนกีฬาสุพรรณด้วยกันก็เห็นพี่เขาแบบว่าเล่นเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนตลกค่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเลยไหมใช่ค่ะให้เราอยากเล่นตะกร้อใช่ค่ะแล้วเราสามารถเอาความสามารถอะไรของเขามาปรับใช้กับเราได้บ้างก็เทคนิคการเสิร์ฟเลยค่ะเทคนิคการเสิร์ฟเขาเคยมาสอนเราส่วนตัวไหมฮะเคยค่ะเคยด้วยโอ้เป็นไงเขาสอนว่าอะไรบ้างเพราะว่าเราเสิร์ฟเหมือนกันนะคะแบบท็อปสปินก็คือจะแบบต้องแบบกินหน้าซ้ายอะไรทำนองเนี้ยค่ะแบบมีต้องมีลูกหยอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทำให้แบบฝ่ายตรงข้ามเขาแบบว่าเฉยนิดนึงก็ได้รับวิชาจากเขามาแล้วจนถึงตอนนี้เราเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่10ขวบอุ๋งอิ๋งคิดว่ายังมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงต่อไหมในการเล่นตะกร้อก็ต้องมีค่ะเพราะว่ายังมีส่วนไหนที่รู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานการรับ
เกมรับถ้าเกมรับใช่ไหมอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีพอก็ต้องพัฒนาต่อไปเราต้องทำยังไงอ่ะต้องซ้อมมากขึ้นต้องซ้อมมากขึ้นต้องมีการยิงพื้นกว้างเปิดแล้วระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงอุ้งอิงคิดว่าตัวเองมีอะไรมากกว่ากันพรสวรรค์ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์เพราะอะไรอ่ะมันฟุกประมาณนั้นไหมฟุกแบบที่จะแบบมาเล่นมันเหมือนว่ายังไงดีอ่ะเราก็ไม่ตั้งใจว่าเราจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ว่ามีกิจกรรมของทางโรงเรียนก็เลยลองมาดูแล้วก็เป็นการปูทางมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะแล้วมีพรแสวงบ้างไหมนิดนึงค่ะอ๋อหลักๆทุกวันนี้มันคือเรื่องพรสวรรค์อย่างเดียวอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วอยากจะเล่นตะกร้อไปถึงเมื่อไหร่ยังไงฮะก็จนกว่าจะเล่นไม่ได้จนกว่าจะเล่นไม่ได้แล้วคิดว่าจะเป็นโค้ชเป็นอะไรไหมไม่ค่ะไม่แต่ว่าถ้าให้สอนก็สอนได้ค่ะแต่ก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากเป็นโค้ชอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่อุ๋งอิงเองก็เล่นตะกร้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและทุกวันนี้ก็สามารถทำตามความฝันได้นะฮะไม่ทิ้งการเรียนด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอยากให้อุ๋งอิงฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนหน่อยครับก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยนะคะก็แบบเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็แบบว่าให้ขยันซ้อมค่ะก็จะได้ติดมหาลัยเหมือนพี่ก็ขยันซ้อมแต่พี่เขามีพรสวรรค์นะฮะอันนี้ก็ต้องแบ่งๆกันไปยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอุ๋งอิงสู้ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับค่ะส่วนในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขันนะครับโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับสวัสดีค่ะช่วงคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์ธนวรัตน์จันทร์ศรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้การแนะนำเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีโรคกัฟเฟอร์เอลโบค่ะในอันดับแรกนะคะเราจะทำการให้คนไข้นะคะยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะโดยจากเมื่อเทปที่แล้วที่เราบอกสาเหตุและการตรวจร่างกายไปแล้วนะคะว่าเกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณทางด้านในข้อมือฝั่งนี้นะคะแล้วไปเกิดการกระชากบริเวณจุดเกาะทางด้านในนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะใช้เหมือนกันกับตัวที่เราใช้เทสอาการปวดเลยค่ะโดยการให้คนไข้นะคะยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ลงไปตรงๆนะคะคนไข้สามารถทำได้เองเลยก็ทำครั้งไว้20นาทีนะคะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะคลายตัวให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าคนไข้มีอาการปวดบริเวณข้อศอกทางด้านในนะคะให้เราผ่อนลงมาก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆทำอันนี้ปวดไหมคะข้อศอกทางด้านในไม่ปวดนะคะสามารถทำได้ตลอดเลยนะคะถัดไปนะคะในท่าที่2ค่ะจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือนะคะในตัวนี้นะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถใช้เป็นขวดน้ำใส่น้ำหรือใส่ทรายก็ได้นะคะอยู่ที่ความหนักเนี่ยอยู่ที่เราสามารถกระดกข้อมือได้โดยที่ไม่สั่นนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวตลอดช่วงที่เรากระดกข้อมือจะต้องราบรื่นนะคะไม่มีการสั่นหรือเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะในวันนี้เดี๋ยวพี่จะใช้ถุงทรายนะคะเวลาที่นั่งนะคะอันนี้จะให้คนไข้นั่งศอกตั้ง90องศาแบบนี้นะคะเราจะสามารถกำไว้แบบกำมือไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้กระดกข้อมือขึ้นแบบนี้10ครั้งนะคะ10ครั้งต่อเซตนะคะทำไปเลย3เซตกระดกข้อมือขึ้นค่ะช้าๆค่อยๆวางลงพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะปล่อยให้ข้อมือสะบัดลงนะคะเช่นลองปล่อยข้อมือสะบัดลงแบบนี้อันนี้จะไม่ได้นะคะจะทำให้เกิดการกระชากของตัวกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะคะทำไปเลยค่ะ10ครั้งนะคะเราจะเห็นการหดตัวของกล้ามเนื้อหรือเราสามารถสัมผัสได้ถึงการเกร็งตัวของตัวกล้ามเนื้อทางด้านในตรงนี้เลยถ้า
าในกรณีที่คนไข้นะคะมีการปวดบริเวณข้อศอกทางด้านในนะคะให้ทำการหยุดหรือลดความหนักของตัวเวทที่ใช้ในการกระดกข้อมือลงนะคะเพื่อลดอาการเข้าไปกระตุ้นทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะถ้าในกรณีที่มีการอักเสบในช่วงแรกนะคะเราจะไม่ใช้การใช้น้ำหนักนะคะเนื่องจากจะไปกระตุ้นการบาดเจ็บการอักเสบได้นะคะซึ่งการอักเสบนะคะก็จะเกิดเราจะสังเกตได้จากการมีอาการปวดมีอาการบวมแล้วก็อาการแดงนะคะแล้วอุณหภูมิบริเวณผิวหนังเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอุ่นๆนะคะตรงนี้ถ้าเป็นคนไข้นะคะสามารถใช้เรื่องการประคบเย็นใช้น้ำแข็งประคบก่อนเพื่อลดอาการบวมหรืออาการอักเสบได้ค่ะและสามารถลดอาการปวดได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นถ้าการปวดยุบลงแล้วนะคะเราสามารถใช้ความร้อนนะคะวางไว้บริเวณกล้ามเนื้อนะคะจากนั้นยืดกล้ามเนื้อตามที่สอนไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะทำให้สามารถยืดกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเพราะว่าความร้อนเนี่ยค่ะมันจะไปทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดความผ่อนคลายด้วยค่ะคนไข้นะคะมีอาการบาดเจ็บหรือรักษาตามที่ให้การแนะนำไปแล้วยังมีอาการปวดหรือการบวมอยู่นะคะให้เข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไปได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ RSU Sport Club นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่แบบนี้ทุกวันเสาร์ 10:35 น.จนถึง 11:00 น.ทางช่อง News One นะครับรวมถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.rsutv.tv สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ